ไรต่างเล่นซีรีส์ก่อนหรอเล่นซีรีส์สิครับซีรีส์สิครับยังไงคะเราไปพูดตัวเราได้เล่นเลยเรื่องนี้ไม่คือมันเป็นการติดเทรนด์ Twitter ของน้องดุลและน้องบาในซีรีส์เรื่องนี้ Gen Y ซีรีส์ซึ่งทางผู้จัดพี่โอ๋กับตูมสนิทกันอยู่แล้วแล้วตูมจัดรายการแชร์ข่าวเช้าอะครับทุกเช้าตูมต้องมีการอัปเดตเทรนด์ทวิตเตอร์3อันดับซึ่งน้องเขาติดเทรนด์กันบ่อยแล้วก็เลยแซวแบบเราอิจฉาเพราะจริงๆกับตูมมาเจอดุลก่อนในรายการรู้ไหมใครโสดแล้วคือตูมชอบน้องเขามากแล้วอยู่ได้มาเล่นแบบจิ้นกับบาสในเรื่องนี้ตูมก็เลยแบบอิจฉาจนสุดท้ายแล้วตูมได้ติดเทรนด์มาตูมแพ้แล้วพานติดเทรนด์ทวิตเตอร์แฟนๆเขาก็เลยอยากแบบอยากให้แบบมารับเชิญมาเล่นแบบแซวๆน้องๆในเรื่องนี้เฉยๆครับได้รับเป็นยังไงจริงๆตูเป็นอาจารย์ครับเพราะว่าวัยเราด้วยไงความรักมันจะเกิดขึ้นกับอาจารย์เลยวัยเราไม่ได้จริงๆคือเขาเด็กกันมากแต่ว่าคือในเรื่องนี้ตูก็มีบทที่สามารถทำให้คนหมั่นไส้ได้นิดนึงอะไรนะครับที่คุณนักเรียนเหรอเอาเป็นว่าตูให้ทุกคนรอดูดีกว่าพฤศจิกายนนี้ครับคือเรายังคงความแบบว่ารายนิดนึงถึงแม้ว่าคือจริงๆเราใช้อินเนอร์ตัวเราเพราะว่าเราก็ชอบดุลมากจริงๆอ่ะดุลเขาหล่อเราชอบน้องคือเอ็นดูน้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่เป็นเล่นเป็นตัวเองสนุกๆแน่นะเอ็นดูเล่นเป็นตัวเองแต่จริงๆคือเราไม่ได้เป็นตัวร้ายแบบร้ายมากคือเรามาสายคอมเมดี้ตลกมากกว่าครับผมสงสารนะคุณแขนสั้นแล้วคุณรู้สึกไม่คุณจูอย่างเงี้ยโอเคแล้วถ้าบาสไม่อยู่ทำไงคะอะไรนะถ้าบาสไม่อยู่ทำไงคะถ้าบาสไม่อยู่ถ้าบาสไม่อยู่ตุ้มก็กางร่มให้น้องตลอดอยู่แล้วใช่แต่น้องๆน่ารักครับจริงๆน้องๆทุกคนน่ารักหมดเลยครับในสตาร์ฮันเตอร์เรารับงานเพราะเป็นเพราะผู้ชายใช่ไหมใช่ไม่เพราะว่ารู้สึกใช่ครับไม่จริงๆรับงานนี้เพราะสนิทกับทางพี่โอมากด้วย1 2แล้วก็คิวได้พอดีด้วยได้แค่วันเดียวด้วยของเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เหรอแค่วันนี้วันเดียวที่ตุ้มว่างจริงอัดถ่ายก็วันนี้ก็6ชุดไปเลยครับเปลี่ยนชุดเป็นว่าเล่นเลยสนุกแต่งตัวอยู่ในมหาลัยเหมือนอยู่ปารีสมากงงตัวเองก็ตูมเป็นคนที่ชอบใส่อินเนอร์ตัวเองไปอยู่แล้วจริงๆไม่อยากสปอยเยอะอยากให้ไปดูเพราะว่าน่ารักมากจริงๆครับครับหมดแล้วเนาะขอบคุณก็ฝากแล้วกันนะครับ Gen Y The Series นะครับผมเป็นซีรีส์เขาแบบวุ่นวายนิดนึงสำหรับซีรีส์น้องใหม่ที่กำลังจะมาออนแอร์ทางช่อง3เห็นเขาบอกว่าประมาณ11พฤศจิกายนนี้ครับพฤศจิกายนนี้ครับครับผมความรักมันเป็นยังไงครับความรักก็เหมือนซีรีส์เลยฮะวุ่นวายฮะวุ่นวายอะไรนะครับหลายคนมันจะมีหลายคนได้ไงคนเรารักใครได้แค่คนเดียวช่องมากสีคือยังไงอะไรนะช่องมากสีที่มาที่ไปแหล่งข่าวมาจากไหนปีท้ายขวดใช่ไหมมดดำขจรพาอีกแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรครับก็เรื่อยเราไม่มีพิรุธพิรุธเราไม่ได้เลยไม่มีแต่เราไม่มีพิรุธเกิดแรงนะสงสารน้องเขาอ้าวน้องเพราะว่าเป็นรุ่นน้องเหรอฮะอ้าวกูหลุดเองไม่แต่ตัวตูมอ่ะคือจากอดีตนะครับตูมแฟนเก่าตูมแต่ละคนก็เป็นแบบอายุเยอะกว่าตูมหมดเลยใช่ก็เลยแบบพอตอนนี้เรากลับมาโสดนะครับเราก็เลยอยากจะแบบถ้าเกิดจะเปิดใจคุยอยากลองคุยกับเด็กดูบ้างแต่ก็จะมีแฟนรุ่นน้องอยากลองดูอยากลองคุยดูก่อนว่ามันจะรอดไหมลองคุยดูเป็นไงบ้างคะได้ลองยังลองคุยใช่ไหมไหนอยากพาไปกินข้าวโอเคครับก็จริงๆแล้วน้องๆทุกคนที่รู้จักน่ารักหมดทุกคนอยู่แล้วครับอันนี้อักษรย่อไหมคะอะไรครับชื่ออะไรนะคะเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรคะไอ้สอนย่อไม่ก็ได้เลือดเต็มก็ได้ค่ะไม่ก็ได้เลือดเต็มเพราะมันดูแบบเข้ากันอะไรนะจะได้เลือกรูปประกอบเข้ากันเลือกรูปประกอบหรอแหมเลือกรูปคนก็รู้สิคือตุ้มยังไม่อยากพูดเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่มีอะไรมันคือพี่น้องคุยกันครับพี่น้องพี่น้องไม่พูดในไอจีบ้างไหมจ๊ะจะได้ไปลองดูว่าเป็นยังไงตัดช้อยถูกถ้าเกิดจะเอาเป็นว่าโหยเขารู้ไหมว่าเราจีบเขาอะเพราะเราดูเขินบ้าแหน่ทุกคนตูมเวลาจะคุยกับใครตูมจะชัดเจนมากว่าเฮ้ยอันนี้ชอบแบบพี่น้องนะอันนี้พัฒนาได้มากกว่าพี่น้องนะแล้วคนนี้ชอบแบบไหนพัฒนาได้ที่เราพูดมาไงไม่ก็เราก็ตอบเผื่อเขาดูอยู่อายเขาอ๋อก็อุ้ยตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วครับใช่ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วไปเจอกันได้ยังไง
จอกันเนี่ยครับผมข้างนอกตามงานอะไรอย่างงี้แต่ว่าตูมจีบเขาก่อนนะฮะไม่จะบอกว่าผู้ชายทุกคนในชีวิตตูมจะจีบก่อนหมดเลยตูมจะจีบก่อนหมดเลยอะไรเงี้ยคือจะเลือกแบบเลือกคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบน่ารักดีอะไรเงี้ยสูงดีอะไรเงี้ยอะไรนะครับคนนี้เขาดีอย่างไรเป็นเด็กที่ไม่งี่เง่าอะครับเป็นเด็กที่ไม่งี่เง่าเป็นเข้มไหมคะแล้วแต่การจัดแสงฮะตอนแรกที่เราบอกว่าจะจีบเขาแบบโอ้ยตายแล้วตกใจไหมอะไรนะครับตอนแรกที่เราบอกว่าจะจีบเขาเขากลัวหรือตกใจยังไงคือเนื่องด้วยจากว่าคือตูไม่อยากคือเนี่ยไม่อยากจะตอบเหมือนดาราตอบอะคือไม่อยากตอบเหมือนดาราตอบคือในความจริงถ้าตอบแบบดาราก็คือแบบว่าจริงๆมันยังไม่มีอะไรมันเป็นพี่น้องกันเราเรื่องอนาคตหนูยังตอบไม่ได้แต่ให้มาตูมแต่ถ้าเป็นมาตูก็คือก็อยากได้เขาต้องมาอยากได้เขาแต่ถ้าเกิดมาพูดเขาอาจจะหนีไปก่อนก็ได้เพราะมันยังไม่ได้จุดโปรเซสที่คบกันแบบ 100% เลยตูมแล้วเขารู้ตัวไหมครับว่าเราจีบเขาแบบเขาจะพูดทุกวันเลยแบบพี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆเพราะเราทุกข์หนักมากไม่หนักครับไม่หนักตูมจริงๆตูมไม่แบบไม่แตะเนื้อต้องตัวด้วยซ้ำถ้าเขาไม่เริ่มแตะก่อนมันไม่เกี่ยวกับใจง่ายหรอกครับมันเกี่ยวกับว่าตุ้มจะให้เกียรติน้องมากคือตุ้มรู้ว่าถ้าเกิดแบบมีข่าวหลุดออกมาว่าเป็นใครผลเสียมันไม่ได้เกิดกับตุ้มเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตุ้มเป็นอย่างนี้แต่ว่าผลเสียจะไปเกิดกับเขากับทางงานเขาครอบครัวเขาตุ้มไม่อยากให้มันเกิดวันนั้นมันยังไม่ใช่ความรักมันคือถ้าในอนาคตถ้าเกิดเราคุยกันแล้วเราคุยแล้วเราคิดว่ามันไปกันรอดเขาก็ต้องพร้อมที่จะเปิดเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่อยากคบแบบหลบๆซ่อนๆเหมือนกันอันนี้คือมันต้องแต่มันเพิ่งเริ่มเองพี่มันยังเพิ่งแบบโอ๊ยตอกต่อยแบบป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างงี้แบบเพิ่งเริ่มคุยถึงขั้นไหนแล้วถึงขั้นไหนแล้วถ้าถามไปจับได้แค่ไหนคุณฮะคำถามนี้ส่วนตัวมากเลยฮะพูดได้หรอฮะมันระดับกลางก็ไปมาหาสู่ได้ครับไปมาหาสู่ได้ใช้คำนี้ได้แต่เนื้อต้องตัวแค่ไหนต้องบอกจับมือกินข้าวดูหนังฟังเพลงเต้นระบำอะไรเป็นตำเรื่องตำราวแต่ว่าจริงๆแล้วตุ้มมีคุยหลายคนอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าตุ้มก็คุยหลายคนไม่ใช่คุยแบบเป็นแบบจีบหลายคนคือเราจะเลือกไว้อยู่แล้วว่าคนนี้ถ้าเกิดเราจะเปิดใจรับใครคนนี้จะมาเป็นคนแรกๆถูกต้องไหมแต่เราก็แบบว่าเวลาไปไหนคือเราก็ยังสถานะโสดก็จีบได้ครับผมเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่รู้อนาคตว่ากับคนนี้จะรอดหรือเปล่าเราก็ต้องค่อนข้างระวังตัวเองด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่เปิดพอมันไปไม่รอดก็ชาวเน็ตก็สมน้ำหน้าครับแล้วอย่างเวลาเราไปจีบคนอื่นแล้วเขาเห็นเขาหึงไหมคะไม่เลยนะมีแต่เราละมั้งที่หึงอยู่คนเดียวคือตุ้มจริงๆตุ้มไม่ได้ตุ้มมีอะไรตุ้มบอกคือเวลาตุ้มคุยกับใครตุ้มจะคุยแบบเริ่มจากการเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนไปก่อนก็แบบเนี่ยวันนี้ไปที่นี่นะมีคนมาจีบด้วยงานหึงบ้าเขาบอกสบายเลยพี่เขาบอกว่าแหมจะไม่จีบยังไงพี่น่ารักขนาดนี้ว่าสั่นสวยอยู่วะไปเจอเพื่อนเราบ้างหรือยังคะอุ้ยมดดำยังไม่เจอครับพี่บุ๊กว่าไงพี่บุ๊กพี่มดก็สืบกันอยู่ครับเขายังไม่รู้แต่ว่าเพื่อนที่สนิทอาจจะรู้ครับคิดว่าเราจะปิดไว้ได้นานขนาดไหนวันนี้ความแตกเลยตูมคิดว่าความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายความลับมันไม่มีในโลกหรอกวันที่เราเริ่มต้นคุยเราคิดว่าเราไม่เปิดหรอกสุดท้ายวันนี้พี่ดูสถานการณ์ตอนนี้สิฮะไม่ต่อแล้วมันยังไงเราเป็นคนสาธารณะเรายอมรับอยู่แล้วเราไม่ได้โกรธเราเข้าใจพี่ๆก็ต้องอยากทำข่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตุ้มขอไปนิดนึงแล้วกันว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่อ่ะตุ้มไม่ปิดแต่วันนี้มันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่ 100% ครับซุบซิบอะไรกันคะนักเรียนครับผมสรุปสอนย้อนไม่ได้เราดำนะเขาไม่หล่อนะอุ๊ยเทสตูมดีทุกคนครับมีกี่พระเอกหรือเปล่าพระเอกป่ะคะพระเอกพระรองเขาบอกว่าพระเอกช่องมากสีใครพูดอันเนี้ยพี่ชาวหรือเปล่าวะหลุดมาจากใครวะแสดงว่ามันก็มีมูลมาหลายอันที่ถูกต้องหมดเลยนะที่หลุดมาเนี่ยครับร้อนชุดเริ่มแล้วชุดตัวเนี้ยดอกบอกน้ำขาเปียกมาตอนนี้คือที่นั่นก็โอเครถไม่ติดใกล้บ้านครับแม่ตีความกันไปเองอย่างนี้ต้องข่าวออกไปกลัวจะวางตัวลำบากมาต้องเจอหน้ากันกินข้าวคงจับตามองกันต
ุ้มบอกเขาไปแล้วครับบอกเขาไปแล้วว่าเนี่ยวันนึงก็ต้องเจอพี่ๆนักข่าวนะพี่ๆก็ต้องอยากแบบอยากรู้อยากแซวเพราะเราก็สนิทกับนักข่าวนักข่าวเขาก็เล่นกับเราเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติก็เหมือนเพื่อนในกลุ่มเรามีแฟนแล้วก็มึงกินใครอะอะไรอย่างเงี้ยเออไม่แล้วปกติเราก็บอกน้องเขาอยู่แล้วน้องโอเคครับไม่มีอะไรน้องน่าจะโอเคมั้งครับน่าจะโอเคจนถึงตอนนี้แหละครับแต่ฝากไว้บอกคือตูมไม่ได้ออกมาพูดก่อนนะคือมันมีคนมาถามเยอะมากหลายๆที่แล้วใช่แต่วันนี้สถานะของเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่ถ้ามันพัฒนาเมื่อไหร่ตูมสัญญากับพี่ๆทุกคนครับตูมจะเป็นคนจุงมือเข้ามาพูดตรงนี้ครับเล่นไหมกับการที่เราจะมีแฟนเด็กครั้งแรกคือครั้งแรกในชีวิตเลยนะอันนี้บอกก่อนนะแฟนคนแรกก็อายุแบบ30กว่าคนที่2ก็30คนที่3ก็30อัพหมดเลยอ่ะอันนี้ยี่สิบไร่ยี่สิบไร่ต้นสิบต้นสิบกาก็คือยังเด็กกว่าเราครับก็ยังเด็กกว่าเราเด็กกว่าเราเยอะครับเด็กกว่าเราเด็กกว่าเรา8เดือนครับแต่ไม่ก็คือจริงๆตุ้มไม่ได้ซีเรียสเรื่องอายุหรอกแต่จริงๆแค่ตุ้มคบเด็กเพราะตุ้มมีความรู้สึกว่าพอคุยกับเด็กแล้วบางทีมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะเหมือนกันนะกับผู้ใหญ่มันต้องวางเรื่องอนาคตวางเรื่องอะไรอย่างนี้เยอะหนึ่งสองสามแต่เด็กบางทีเขาก็แบบล่าเริงตามสไตล์เขามันทำให้เราแบบทำงานเหนื่อยๆมาพอได้คุยกับคนที่เขาแบบล่าเริงมันก็ชุ่มกระชวยเฉยๆครับเอาเป็นว่าอัปเดตได้เท่านี้จริงๆครับผมไปเรื่องดีๆเรื่องดีๆป่ะเปิดร้านอ๋อใช่ครับคือปีนี้เป็นปีที่แบบแม่ตุ้มป่วยหนักมากเข้าโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำให้ตุ้มรู้สึกตัดสินใจที่จะซื้อหุ้นนะครับทำหุ้นกับเพื่อนนะครับแล้วก็ซื้อร้านให้แม่แถวอารีครับผมก็เป็นร้านอาหารไทยอาหารฟิวไทยอีสานฟิวชั่นครับแล้วก็เป็นดนตรีสดแล้วก็มีเปิดขายค็อกเทลอะครับผมรู้แล้วมีชื่อร้านแล้วด้วยครับฝากไปด้วยนะฮะนัวเนียบาร์อารีครับชื่อว่านัวเนียก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่แต่ว่าคือจริงๆเราไม่ได้มีพี่ๆคนอื่นเป็นหุ้นด้วยนะครับมีน้องแม็กมีน้องปีโป้ช่องวันมีพี่แมนการินนะครับแล้วก็โซนไอนุบาทองหล่อเป็นหุ้นด้วยก็คือเราทำด้วยกันเพราะสนิทกันหมดก็เลยมาทำด้วยกันครับให้แม่เยอะไหมก็หลัก7หลัก8ใช่ครับผมใช่ครับยังไงก็ถึงครับเพราะว่าต่อเติมอีกยังไม่คือเปิดให้บริการน่าจะประมาณสิ้นปีก็คือตุ้มเป็นความฝันของแม่อยู่แล้วที่แม่อยากได้ตุ้มก็เลยเอาชื่อแม่เข้าเป็นกรรมการหุ้นส่วนเลยครับผมตุ้มไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านเลยเป็นแม่คนออกเงินอย่างเดียวให้แม่คนเดียวเลยครับอย่างตอนให้แม่เองก็มีคลิปสะพงสะพานแบบน้องแม่ดีใจมากเพราะว่าแม่ไม่คิดว่าเราจะแบบให้ร้านเขาเพราะปกติทุกปีตุ้มให้แต่เงินสดตุ้มทำงานให้แม่อย่างเดียวตุ้มไม่ให้ใครเลยชีวิตตุ้มมีแค่แม่กับผู้ชายเลยตุ้มไม่รู้จะให้จริงๆกำลังจะดีจริงจริงพี่รู้ป่าวว่าตุ้มแบบไม่ช้อปปิ้งไม่อะไรของตัวเองเลยเสื้อผ้าแบรนด์เนมคือตุ้มเอามาจากพี่มดดำหมดเลยคือตุ้มไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยเลยอ่ะแล้วแบบสิ่งที่เราเสียเงินเยอะที่สุดก็คือแม่ครอบครัวแล้วก็ผู้ชายเท่านั้นเลยมันก็เลยทำให้แม่รู้สึกอันนี้เราชัดเจนตรงนี้มันก็เลยทำให้แม่มีความรู้สึกว่าเออจากที่เราอ่ะเคยให้แต่เงินสดมันก็หายตอนนี้กลายเป็นว่าเราอ่ะซื้อเป็นธุรกิจให้เขาเขาก็ดีใจนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันครับ